<Ha. S 2> ส่วนเรื่องของสถานการณ์ตัวประกันที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปนะคะอย่างของไทยเองเนี่ยก่อนหน้านี้19คนแต่มีรายงานล่าสุดมาว่าตอนนี้น่าจะเพิ่มเป็น21คนแล้วคือที่ผ่านมาเราแทบจะไม่รู้ชะตากรรมเลยนอกจากคลิปเดียวที่ฮามาสเคยปล่อยออกมาเรื่องของตัวประกันที่โดนจับไปในงานเทศกาลดนตรีนะคะแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะมีสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นเพราะว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาสองรายเป็น2แม่ลูกชาวชิค аго, าโกสหรัฐอเมริก ก็มีภาพออกมาล่าสุดนะคะว่ามีการปล่อยตัวประกันออกมาสองคนตัวคุณแม่เนี่ยชื่อว่าจูดิตรานันวัย59ปีและลูกสาวนาตาลีรานันวัย17ปีสองแม่ลูกเนี่ยถูกส่งตัวข้ามจุดผ่านแดนราฟาเข้าสู่ประเทศอียิปต์นะคะแล้วก็ถูกนำตัวไปที่ฐานทัพอิสราเอลเพื่อส่งตัวกลับไปหาครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาโดยสองแม่ลูกถือสัญชาติอเมริกันและ อิสราเอลนะคะภาพที่คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ผู้ชายที่อยู่ตรงกลางคือเกาเฮิร์สทูดอิสราเอลที่ดูแลช่วยเหลือตัวประกันมีขนาบข้างสองคนจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองแม่ลูกอาศัยอยู่ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกา ว่าช่วงเกิดเหตุเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดเพื่อร่วมงานวันเกิดของญาติอยู่ที่ชุมชนเกษตรกรรมนาฮาวอสซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาไม่เกิน2กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุมตัวไปเป็นตัวประกันนะคะ หลังจากนั้นค่ะล่าสุดเนี่ยทางอาบูโอไบาดาโคศกของกลุ่มฮามาสบอกว่าตัวประกันได้รับการปล่อยตัวจากการพยายามในการช่วยเจรจาของกาตาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมขณะที่ทางกาตาเองก็บอกว่าจะดำเนินการเจรจากับอิสราเอลแล้วก็ฮามาสต่อไปโดยหวังว่าตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวโดยมีจุดมุ่งหมายสูงถุดสูงสุดในการบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตและฟื้ ปูสันติภาพคือเหตุผลก็ยังไม่มีออกมาชัดเจนว่าทำไมถึงปล่อยสองคนนี้กาตาเป็นคนเคลียร์ใช่แค่กาตาเป็นคนเจรจาแต่ไม่ได้มีเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกสองคนนี้แต่ถือว่าเป็นสองรายแรกสองรายแรกที่ฮามาสปล่อยออกมาแล้วเมื่อไหร่อ่ะคนไทยอ่ะปล่อยมาเถอะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยค